ผมขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับทั้ง4นักแสดงนำรวมถึงผู้อำนวยการสร้างและทีมผู้สร้างหนังนาคี2ประกอบไปด้วยคุณประวิตรคุณหลีอรัญญาคุณยุ้ยออนอุมามารีนนท์รวมถึงพี่อาร์มวิบูลพี่แดงธัญญาและน้องบีบีเอกนรีนะครับที่มาเป็นตัวแทนของพี่ออฟพงพัฒน์รวมด้วยตัวแทนผู้บริหารจากค่าย M Picture นะครับก็ได้ไปร่วมกันทำพิธีบวงสรวงพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาเพื่อความเป็นสิริมงคลเอาเลิกเอาชัยนะครับก่อนที่หนังจะเข้าฉายซึ่งก็เป็นไปตามความเชื่อของชาวอีสานนะครับที่หากว่ามีการนำเอาชื่อหรือว่าเรื่องราวของพญานาคไปสร้างในรูปแบบใดก็ตามต้องมาทำการขอขมาบอกกล่าวแล้วก็ขอพรนะครับให้พ่อปู่กับแม่ย่าดลบันดาลให้งานนั้นประสบความสำเร็จนะครับซึ่งงานนี้ครับ2นางเอกนั่นก็คือแต้วณัฐพรและญาญ่าอุรัสยาครับก็ได้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองอีสานนะครับจัดเต็มกันเลยทีเดียวร่วมกันรำบูชาถวายคำสอนพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาอย่างงดงามอ่อนช้อยมากๆนะฮะท่ามกลางชาวอุดรที่มาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเราจะไปชมภาพบางส่วนในตอนที่ญาญ่าและแต้วรำนะครับรวมถึงความรู้สึกของเหล่านักแสดงกันครับตื่นเต้นค่ะเต้นผิดด้วยค่ะโชคดีมีพี่เจ้าอยู่ข้างๆหันไปมองตลอดเลยแต่ย่าเก่งมากเลยค่ะก็ทุกครั้งก็จะเป็นลำที่ไม่เหมือนกันค่ะเราก็ต้องมาฝึกกันใหม่ทุกครั้งของย่าครั้งที่เราก็ไม่เหมือนแบบนี้เนาะไม่เหมือนไม่เหมือนเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่เราอยากจะแบบมาถวายแด่ท่านปู่แล้วก็ท่านย่าค่ะนอกจากความตั้งใจที่เราใส่เข้าไปในภาพยนตร์แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างด้วยใช่ค่ะแต่ผมว่าคงให้คนดูเป็นคนตัดสินดีกว่าว่าความรักรูปแบบไหนที่คนดูอยากจะมองแล้วก็มองเห็นเพราะคนดูสมัยนี้ฉลาดฉันเนี่ยในเรื่องนี้พี่ออฟจะมีอะไรที่เอามาหยอกล้อคนดูค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็พี่ออฟมีอะไรที่เป็นผมเรียกว่ามายากลนะครับสำหรับเรื่องนี้อยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉันเนี่ยก็ไปเป็นแฟนนาคีภาคหนึ่งที่คุณบอกก็มาดูภาคสองด้วยกันนะครับฝากด้วย18ตุลาคมนี้ครับก็ดีใจครับที่ทุกคนชื่นชอบในนาคีนะครับผมก็อยากให้คนที่ชื่นชอบภาคแรกเนี่ยไปดูภาคสองด้วยครับสำหรับเนื้อเรื่องของหนังนาคี2นะครับหลายคนสงสัยมากว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองไม่มีการเปิดเผยเรื่องออกมาเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้มีการเปิดเผยเนื้อเรื่องต้องบอกว่าคร่าวๆออกมาแล้วนะฮะว่าจะเป็นเรื่องราวตำนานที่เกิดขึ้นที่บ้านดอนไม้ป่านะครับเป็นต้นกำเนิดเรื่องของพญานาคเจ้าแม่นาคีที่ได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยแต้วและเคนก็จะรับบทเป็นบทเดิมนะครับนั่นคือเจ้าแม่นาคีและไอ้ทศพลขณะที่ญาญ่าจะมารับบทเป็นสร้อยครับเป็นสาวดอนไม้ป่าที่เติบโตมาพร้อมกับความศรัทธาต่อเจ้าแม่นาคีช่วยยายขายดอกไม้อยู่หน้าเทวาลัยถวายเจ้าแม่นะครับในขณะที่ณเดชคุกิมิยะก็จะรับบทเป็นร้อยตำรวจเอกป้องปราบนะครับเป็นตำรวจหนุ่มที่ไม่เชื่อเรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ถูกย้ายมาประจำสภ.ดอนไม้ป่าแต่ว่าต้องมาเจอกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่ต้องมาร่วมกันไขปริศนานะครับจะเข้มข้นสนุกสนานขนาดไหนนะครับอันนี้ต้องไปรอติดตามพร้อมกันในวันที่18ตุลาคมในโรงภาพยนตร์นะครับ